m i r าเคิลมอร์นิ่ง l ิ a เล i เนสชีวิตเจอร่ำรวยฐานะดีขึ้นเมื่อตื่นเช้าโดยฮาวเอรอสและเดวิดออสบอนอีพีสิบสองเบทเรียนที่6ฉันจะได้เงินมากเท่าไหร่การเข้าใจสิ่งที่เงินชี้วัดถ้าเราเป็นนายควาามัง่งคั่งเราจะร่ำรวยและเป็นอิสระแต่หากความมั่งคั่งเป็นนายเรา เราจะยากจนและเป็นทาสเอ็ดมุนเบิร์กรายการโทรทัศน์โชว์มีเดอะมันนี่นี่อาจเป็นสิ่งที่คุณกำลังสงสัยอยู่ในเวลานี้และก็ถูกต้องตามนั้นเราจัดการในเนื้อหา8บทก่อนหน้านี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่จะกลายเป็นเศรษฐีโดยไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินเลยมีเหตุผลดีๆที่จะต้องเป็นเช่นนี้กล่าวคือ ในขณะที่เชิงเทคนิคแล้ววิธีการวัดผลที่แท้จริงในการที่จะบรรลุเป้าหมายในการเป็นเศรษฐีหรือไม่ก็คือเงินซึ่งเปรียบเสมือนไม้บรรทัดชี้วัดเงินเป็นวิธีการในการเก็บคะแนนแต่หลายครั้งที่เราพบว่าคะแนนบอกคุณเพียงแค่ว่าเกมนั้นมีวิธีการเล่นอย่างไรทั้งนี้เราได้เรียนบทเรียนการสร้างความมั่งคั่งไปแล้ว5บทเรียนคือบทเรียนที่1ประตูสองบาน ทางเลือกเพื่อความมั่งคัง่งพูดถึงการเลือกในการสั่งสมความมั่งคัง่งบทเรียนที่สองคุณผู้ที่จะเป็นเศรษฐีแทนที่จุดบอดของตัวเองด้วยวิสัยทัศน์ในอนาคตการนิยามวิสัยทัศน์สำหรับชีวิตที่จะสร้างแรงบันดาลใจเพื่อลงมือทำในแต่ละวันบทเรียนที่สามแผนการบินของคุณเป้าหมายแผนและเส้นทางสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยการสร้าง แผนการบินเพื่อชี้แนะแนวทางการทุ่มเทความพยายามบทเรียนที่4กลายเป็นคนพิเศษพลังแห่งเทคนิคเพิ่มทวีคูณเพื่อสร้างความมั่งคัง่งการเรียนรู้ที่จะเพิ่มเวลาและพลังกายและใจเท่าทวีคูณโดยผ่านพลังแห่งเทคนิคเพิ่มทวีคูณบทเรียนที่5ปรากฏการนกหัวขวานเมื่อไหร่ควรอดทนเมื่อไหร่ควรเลิก การพัฒนาทักษะที่จะเรียนรู้ว่าเมื่อใดที่จะอดทนและเมื่อไหร่ที่จะหยุดสำหรับบทนี้จะเป็นบทเรียนที่6ฉันจะได้เงินมากเท่าไหร่การเข้าใจสิ่งที่เงินชี้วัดโดยในบทนี้เราจะพิจารณาแนวคิด5ประการที่เกี่ยวกับเงินโดยเฉพาะซึ่งเศรษฐีทุกๆคนที่มีแรงบันดาลใจต้องเข้าใจและยอมรับในแนวคิดเหล่านี้หลักการข้อที่ห ความมั่งคั่งเริ่มด้วยการเงินส่วนบุคคลของคุณเป็นเรื่องง่ายที่จะคิดถึงบรรดาเศรษฐีในแง่ของการใช้ชีวิตที่หรูหราธุรกิจใหญ่โตพอตการลงทุนหุ้นหรือความสำเร็จในธุรกิจรวมถึงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างไรก็ตามความเป็นจริงจะเริ่มต้นด้วยบางสิ่งที่แสนเรียบง่ายและเป็นส่วนตัวมากๆแต่เป็นสิ่งที่เรามีอำนาจควบคุม นั่นคือการเงินส่วนบุคคลที่จริงอาจดูเหมือนเป็นเรื่องแปลกที่พูดเช่นนี้มันไม่เหมือนกับการที่คุณจะค้นหาเงินล้านดอลลาร์สหรัฐที่ซ่อนอยู่ในใต้โซฟาหรือในสมุดบัญชีที่เผลอลืมไว้แต่การเงินส่วนบุคคลของตัวคุณดังที่เป็นอยู่ณวันนี้มีความสำคัญมากเพราะแสดงถึงอุปนิสัยและทัศนคติของคุณที่มีต่อเรื่องเงินตัวอย่างเช่นเป็นเรื่องง่ายที่จะคิดว่า เงินหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐจะทำให้คุณสบายขึ้นแต่ที่จริงแล้วสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือคุณก็จะแสดงความเป็นตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามหากปัจจุบันนี้คุณใช้เงิน110%ของเงินที่หาได้แสดงว่าคุณจะใช้เงิน110%ของเงินล้านที่จะหาได้เช่นกันสรุปก็คือถ้าคุณไม่สามารถจัดการสิ่งที่มี ก็จะไม่มีวันที่จะหามาได้หรือเก็บรักษาได้มากขึ้นอย่างแน่นอนขอให้ปรับเปลี่ยนสิ่งใดก็ตามที่จําเป็นเพื่อให้รูปแบบการใช้ชีวิตสามารถใช้ใจ่ายในสิ่งที่จําเป็นได้น้อยกว่าไรายได้ปัจจุบันแล้วคุณจะทำอะไรกับความแตกต่างนี้ได้บ้างขอให้เก็บคำถามนี้ไว้ก่อนครับการสร้างส่วนเกินจะทำให้คุณมีทางเลือกมากขึ้นสามารถทำการตัดสินใจเลือกทางเลือกในเรื่องงาน และธุรกิจที่ดีกว่าสามารถปฏิบัติงานด้วยสมองที่ปลอดโปร่งกว่าในทางตรงกันข้ามหากคุณกำลังขาดทุนหรือล้มเหลวในเรื่องใดก็ตามในชีวิตจะทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ยากขึ้นซึ่งคุณเองก็ทราบดีว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับช่วงเวลาดังกล่าวอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ใช่การบรรยายในหัวข้อออมเงินเพื่ออนาคต เหมือนที่คุณพ่อคุณแม่อาจเคยสอนคุณแต่เกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อจัดการสิ่งที่คุณมีในตอนนี้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่ว่าจะไม่เอาอุปนิสัยไม่ดีติดตัวไปด้วยต่อจากนี้และเพื่อให้คุณมีพื้นที่โล่งในจิตใจเพื่อทำการตัดสินใจในเรื่องที่บรรดาเศรษฐีทำกันซึ่งไม่ใช่ในเรื่องที่คนอื่นๆทั่วไปทำกันผมจึงแนะนำให้คุณเริ่มโดยนำเงินจำนวนส0 จากเงินทุนก้อนใดของคุณก็ตามที่มีในธนาคารตอนนี้และนำไปเปิดบัญชีแยกต่างหากทำให้เป็นอัตโนมัติและเก็บแยกไว้ยิ่งเงินคุณมีมากเพียงใดคุณก็มีทางเลือกมากเพียงนั้นนอกจากนี้ขอให้จำไว้ด้วยว่าบรรดาเศรษฐีส่วนมากให้เปอร์เซ็นต์ของรายได้เป็นจุดมุ่งหมายอันยิ่งใหญ่ในการดำรงชีวิตถ้าคุณไม่สามารถแบ่งเงิน10%ขอให้เริ่มต้นที่5%ก่อน หรืออาจจะ2%หรือทั้งง่ายที่สุดคือ1%อร์ซนจำนวนเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญมันคือการพัฒนาทัศนคติและสร้างอุปนิสัยที่จะเปลี่ยนอนาคตทางการเงินและส่งเสริมคุณไปตลอดชีวิตทั้งนี้คุณจะเป็นต้องเริ่มสอนจิตใต้สำนึกในสมองว่าสามารถสร้างรายได้อย่างมากมายมหาศาลโดยจำเป็นต้องเชื่อว่ามีเงินมากกว่านี้และจะมีมากขึ้นตามมาตลอดไป เพราะหากคุณไม่สามารถจัดการสิ่งที่มีในปัจจุบันก็คงไม่สามารถจัดการสิ่งที่มีมากกว่านี้ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักการข้อที่2เงินมีการหมุนเวียนในบทที่7บทเรียนที่4กลายเป็นคนพิเศษพลังแห่งเทคนิคเพิ่มทวีคูณเพื่อสร้างความมั่งคั่งเราพิจารณาเรื่องความแตกต่างพื้นฐานระหว่างคณิตศาสตร์ของเศรษฐีกับคณิตศาสตร์ของคนทั่วไป โดยคนส่วนใหญ่ในโลกทำงานเพื่อการเพิ่มแบบธรรมดาขณะที่เศรษฐีชอบการเพิ่มทวีคูณโดยในบทนั้นเราพิจารณาการเพิ่มทวีคูณในรูปของการใช้เทคนิคเพิ่มทวีคูณไปยังสิ่งสำคัญในชีวิตและใช้พละกกำลังจากบุคคลอื่นอย่างไรก็ตามเงินก็ต้องการการเพิ่มทวีคูณเช่นกันผมชอบที่จะคิดถึงเงินในรูปของสิ่งที่มีการหมุนเวียน เมื่อเงินของคุณนั่งนิ่งๆในบัญชีฝากธนาคารการหมุนเวียนก็ต่ำเพราะใช้เวลาหลายปีในการงอกเงยเรียกได้ว่าเป็นเงินช้าเมื่อคุณลงทุนในธุรกิจหรืออสังหาริมทรัพย์หรือหาวิธีอื่นที่ให้เงินได้ทำงานเพื่อผลตอบแทนที่มากขึ้นเงินก้อนนั้นก็จะเริ่มเร่งความเร็วมากขึ้นการหมุนเวียนก็เพิ่มมากขึ้นดังนั้นความมั่งคั่งของคุณก็เพิ่มขึ้นแน่นอน เงินจึงควรถูกนำมาใช้เพื่อทำงานให้คุณหากคุณต้องการเป็นเศรษฐีก็จะเป็นต้องเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากเงินที่มียิ่งเงินมีการหมุนเวียนมากขึ้นเพียงใดคุณก็จะกลายเป็นเศรษฐีเร็วมากขึ้นเพียงนั้นหลักการข้อที่3เข้าใจความเสี่ยงแต่ยิ่งเงินมีการหมุนเวียนสูงขึ้นเพียงใดความเสี่ยงก็เพิ่มมากขึ้นด้วยลองคิดว่าเงินของคุณคือรถยนต์ยิ่งความเร็วต่ํา สมมุติว่าเป็นความเร็วจำกัดที่ทุกคนขับขี่แน่นอนว่ามันง่ายที่จะจัดการและควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุก็จะต่ำเช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่มความเร็วความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นเมื่อคุณเริ่มขับเข้าโค้งด้วยความเร็วที่มากกว่ากำหนดสองเท่าความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นมากแม้จะเดินทางถึงจุดหมายเร็วขึ้นแต่ก็ต้องรับความเสี่ยงเช่นกันเงินก็เช่นกัน ยิ่งงอกเงยเร็วขึ้นเท่าใดความเสี่ยงที่ต้องเจอก็มากขึ้นเท่านั้นและยิ่งความเสี่ยงมากขึ้นคุณก็จะเป็นเศรษฐีเร็วขึ้นแต่อกาสของการเกิดอุบัติเหตุตลอดเส้นทางก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่มีความเสี่ยงแต่ดอกเบี้ยก็ต่ำมากจนกระทั่งความเร็วของเงินติดลบโดยง,งอกเงยช้ากว่าสภาวะเศรษฐกิจเสียอีกนี่คือราคาที่คุณต้องจ่ายสำหรับการมีเงินสดที่ปลอดภัย และมีสภาพคล่องในทางตรงข้ามธุรกิจร่วมลงทุนที่ประสบความสำเร็จมีความเสี่ยงสูงที่จะล้มเหลวในการตกลงทางธุรกิจเช่นกันแต่เมื่อประสบความสำเร็จก็อาจเพิ่มทวีคูณเงินกว่า100เท่าหรือมากกว่านั้นยิ่งความเสี่ยงสูงผลตอบแทนที่เป็นไปได้ก็มากขึ้นตามไปด้วยดังนั้นไม่มีคำตอบที่ถูกต้องว่าคุณควรเสี่ยงมากเพียงใด การอดทนต่อความเสี่ยงขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนแต่สิ่งที่คุณควรรู้คือว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนและไม่มีหนทางที่เร็วแต่ปราศจากความเสี่ยงที่จะพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งได้ดังนั้นการสร้างความมั่งคั่งต้องมีความเข้าใจและความอดทนต่อความเสี่ยงหลักการข้อที่4เพิ่มแหล่งกระแสรายได้มากขึ้นวิธีเดียวที่จะทำได้ทั้งสองอย่าง คือเพิ่มการหมุนเวียนของเงินในขณะที่บริหารความเสี่ยงไปด้วยก็คือการมีแหล่งรายได้ที่หลากหลายแม้แต่เศรษฐีที่ประสบความสําเร็จจากธุรกิจประเภทเดียวก็มักจะทำธุรกิจนั้นให้มีความหลากหลายเพื่อมีรายได้ที่มากกว่าหนึ่งแหล่งเช่นโชว์รูมตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ซึ่งทําหน้าที่ในการขายรถยนต์แต่ก็มีบริการซ่อมและบํารุงรักษาโปรแกรมเช่าซื้อรถในนามองค์กร และทำธุรกิจสินเชื่อด้วยหรือร้านอาหารที่เปิดบริการสำหรับอาหารกลางวันและอาหารเย็นก็รับงานบริการจัดเลี้ยงและขายอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งเพื่อลูกค้าสามารถนำเมนูที่มีชื่อเสียงของทางร้านกลับไปรับประทานที่บ้านได้เป็นต้นสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือการเพิ่มปริมาณของสินค้าที่ขายแก่ลูกค้าและยังเป็นรูปแบบของการลดความเสี่ยงได้อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นวิธีที่ได้ทดลองตลาดใหม่เพื่อสร้างกำไรเพิ่มเติมนอกจากนี้การมีไรายได้ที่หลากหลายจะเพิ่มความมั่งคั่งแก่คุณและยังเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกด้วยตอนที่เฮาอายุ25ปีเขาเริ่มวางแผนกลยุทธ์ในการออกจากเส้นทางอาชีพเพื่อมุ่งตามความฝันในการเป็นผู้ประกอบการเต็มตัวขณะที่อยู่ในตำแหน่งพนักง,งานขายเขาเริ่มธุรกิจส่วนตัว ซึ่งเป็นกระแสรายได้เพิ่มเติมคือการเริ่มเสนอการโคชชิ่งด้านการขายแก่พนักงานและทีมงานขายเวลาผ่านไปหลายปีการใช้สูตรการขายที่กล่าวต่อไปนี้อย่างเป็นขั้นตอนทำให้เฮามีแหล่งกระแสรายได้เพิ่มขึ้น9้าแหล่งได้แก่การโคชชิ่งส่วนตัวโปรแกร,รมการโคชชิ่งกลุ่มการเขียนหนังสือและเป็นวิทยากรบรรยาย การเป็นวิทยากรให้กลุ่มสมาชิกที่มีความสนใจเหมือนกันการทำพอดแคสต์การตีพิมพ์หนังสือของเขาในต่างประเทศการสร้างแฟรนไชส์และการตีพิมพ์หนังสือของเขาที่ชื่อ Miracle Morning ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้นเมื่อตื่นเช้าเป็นซีรีส์การทำธุรกิจออนไลน์และการจัดงานประชุมที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่300คนขึ้นไป ทั้งนี้กระแสารายได้เพิ่มเติมของคุณสามารถเป็นลักษณะเชิงรุกเชิงรับหรือแบบผสมทั้งสองประเภทก็ได้บางแหล่งอาจจ่ายเงินให้คุณสำหรับการทำงานที่คุณรักเชิงรุกในขณะที่บางแหล่งสามารถให้รายได้แก่คุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรมากนะักเชิงรับนอกจากนี้คุณยังสามารถทำแหล่งกระแสารายได้ให้หลากหลายจากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ กรณีตลาดหนึ่งเกิดประสบภาวะวิกฤตเพื่อให้คุณได้ผลประโยชน์ทางการเงินจากธุรกิจอื่นทดแทนในขณะที่แนวทางของเฮาในการสร้างกระแสงเงินได้ที่หลากหลายเป็นเพียงหนึ่งในวิธีมากมายที่คุณสามารถนำมาใช้ได้นั่นคือคุณสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ใช้ประโยชน์จากตลาดหุ้นเปิดหน้าร้านค้าปลีกอื่นๆ ขั้นตอนต่อจากนี้จะมอบกระบวนการที่ใช้ได้จริงและตรงไปตรงมาเพื่อเริ่มพัฒนาแหล่งกระแสรายได้ของคุณสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องทำให้การเพิ่มความหลากหลายของรายได้เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกขอให้กำหนดเวลาพิเศษในตารางชีวิตของคุณสำหรับเรื่องนี้เช่น1นึ่งชั่วโมงต่อวันหรือหนึ่งวันต่อสัปดาห์หรือสอสามชั่วโมงทุกๆวันเสาร์ เพื่อที่คุณจะสามารถเริ่มสร้างแหล่งรายได้เพิ่มเติมที่จะนำรายได้เสริมรายเดือนซึ่งช่วยให้เกิดความมั่งคั่งทางการเงินในปัจจุบันและสู่อิสรภาพทางการเงินในอนาคตอันใกล้ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในที่สุดต่อไปนี้คือขั้นตอนที่เหา่าปฏิบัติซ้ำๆซึ่งคุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ของตัวเองได้ A ระบุค,คุณค่าเฉพาะตัวของคุณ ทุกคนบนโลกใบนี้มีพรสวรรค์ความสามารถประสบการณ์และคุณค่าที่มีลักษณะเฉพาะตัวเพื่อส่งมอบในวิธีที่เพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้อื่นและนั่นคือสิ่งที่ควรได้รับผลตอบแทนอย่างสูงการจัดการกับความรู้ประสบการณ์ความสามารถหรือวิธีการแก้ไขที่คุณมีหรือสร้างขึ้นมาซึ่งผู้อื่นจะพบกับคุณค่าของคุณและยินดีจะจ่ายเพื่อสิ่งเหล่านี้ ขอให้จำไว้ว่าสิ่งที่อาจเป็นความรู้ทั่วไปสำหรับคุณอาจไม่ใช่สำหรับคนอื่นๆมีวิธีการสองสาแบบที่คุณสามารถทำให้คุณค่านี้แตกต่างจากคนอื่นในท้องตลาดคนที่คุณเป็นและบุคลิก,กภาพเฉพาะตัวจะช่วยแยกความแตกต่างของคุณค่าในตัวคุณจากมนุษย์คนอื่นๆบนโลกคนส่วนใหญ่จะตอบรับบุคลิก,กภาพของคุณได้ดีกว่าการที่พวกเขาจะตอบรับกับคนอื่นๆ ที่มอบคุณค่าที่คล้ายหรือเหมือนเหมือนก,นกันกับพวกเขานอกจากนี้ความรู้เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถเพิ่มพูนได้อย่างรวดเร็วดังที่โทนี่โรบบินเขียนไว้ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่ารอบรู้เรื่องเงินด้วยเจ็ขั้นตอนมั n นี่มาสเต The เดอะกว่าสาเหตุหนึ่งที่คนประสบความสำเร็จคือการที่พวกเขามีความรู้ที่คนอื่นๆไม่มี คุณจ่ายค่าปรึกษาแก่ทนายและแพทย์ให้กับความรู้และทักษะที่คุณไม่มีการเพิ่มความรู้ในเรื่องเฉพาะทางเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มคุณค่าที่ผู้อื่นจะยอมจ่ายไม่ว่าจะโดยการสอนในสิ่งที่คุณรู้หรือการนำความรู้ของคุณไปประยุกต์ใช้แทนพวกเขาก็ตามสำคัญการนำเสนอความเป็นตัวตนของคุณก็คือวิธีการที่แยกความแตกต่างระหว่างคุณค่าในตัวคุณจากคนอื่น ตอนที่เฮาเขียนหนังสือทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้นเมื่อตื่นเช้าเขายอมรับว่าจำเป็นต้องเอาชนะความไม่มั่นคงจากข้อเท็จจริงที่ว่าการตื่นเช้าไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นผู้สร้างขึ้นเขาเองก็สงสัยเช่นกันว่ามีตลาดสำหรับหนังสือแนวนี้หรือไม่แต่จากการที่ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้หลายแสนคนได้แบ่งปันเรื่องราวพบว่าสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ทรงพลังก็คือ วิธีการในการจัดระเบียบและนำเสนอข้อมูลซึ่งเรียบง่ายและมอบกระบวนการที่เป็นขั้นตอนที่เป็นไปได้ที่ใครก็ตามจะพัฒนาด้านใดก็ตามของชีวิตได้อย่างชัดเจนโดยการเปลี่ยนการเริ่มต้นในแต่ละวันนั่นเอง b ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณขอให้กำหนดว่าคุณจะมอบคุณค่าที่ดีที่สุดนี้แก่ใครกรณีของฮา ด้วยภูมิหลังของการเป็นพนักง,งานขายที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเขากำหนดว่าจะมอบสิ่งที่มีคุณภาพดีที่สุดแก่พนักง,งานขายรุ่นหลังจึงออกโปรแกรมโคชชิ่งหลักสูตรแรกและปัจจุบันนี้เขาได้มอบสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและกว้างไกลทั่วโลกผ่านซีรีส์หนังสือทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้นเมื่อตื่นเช้าตลอดจนเป็นโคชแก่นักเขียนมือใหม่และที่มีประสบการณ์ ผู้ซึ่งต้องการสร้างรายได้เจ็ดหลักผ่านหนังสือและระบบปฏิบัติการต่างๆที่ช่วยสนับสนุนนักเขียนเหล่านั้นจากมูลค่าเพิ่มที่คุณมอบแก่คนอื่นๆหรือปัญหาที่คุณสามารถช่วยแก้ไขได้แล้วใครคือคนที่จะจ่ายเงินให้คุณสำหรับมูลค่าเพิ่มและวิธีการแก้ไขหรือผลลัพธ์ที่คุณช่วยพวกเขาสร้างขึ้นมา 4. สร้างกลุ่มที่พึ่งตนเองได้ จุดเปลี่ยนในชีวิตด้านการเงินของเฮาเกิดขึ้นเมื่อเขาได้ยินแดนเคนเนดีเษถิพันล้านอธิบายว่าในฐานะผู้ประกอบการทำไมสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุดที่คุณเคยมีคือรายชื่ออีเมลในเวลานั้นรายชื่ออีเมลของเฮาไม่ได้มีมากมายเมื่อเขาเข้าใจศักยภาพของสิ่งนี้จึงจัดให้เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกและสิปีต่อมา นอกจากนําคำแนะนําจากแดนไปปฏิบัติและเพิ่มจํานวนอีเมลสมาชิกไปมากกว่า1 0 0 0 0แสนรายเขายังก้าวไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัวและแผ่ขยายกลุ่มสังคมออนไลน์ที่สร้างความผูกพันกับสมาชิกมากที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลกอีกด้วยดีสร้างวิธีแก้ไขหลังจากสมาชิกในกลุ่มสังคมได้บอกสิ่งที่เขาต้องการก็เป็นโอกาสทองที่คุณจะได้นำมาทำงานและสร้างขึ้นมา โดยอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธปรรมหรืออยู่ในรูปแบบดิจิทัลหนังสือสื่อทางเสียงวิดีโอโปรแกรมการอบรมหรือซอฟต์แวร์หรือบริการอาบน้ําและตัดแต่งขนสุนัขรับเลี้ยงเด็กโคชชิ่งให้คําปรึกษาการพูดบรรยายหรือการอบรม e วางแผนเปิดตัวลองนึกภาพว่าบริษัท Apple ปล่อยตัวผลิตภัณฑ์อย่างไร บริษัทนี้ไม่ใช่แค่โยนสินค้าเข้าไปที่ชั้นวางหรือเว็บไซต์ไม่เลยแต่บริษัทจัดงานอีเวนต์ขึ้นมา Apple สร้างระยะเวลาที่ให้คนคาดหวังและรอคอยล่วงหน้าเพื่อให้คนเต็มใจที่จะนอนรอหน้าสโตเป็นเวลาหลายสัปดาห์เพื่อจะได้เป็นคนซื้อคนแรกๆ F หาพี่เลี้ยงคุณอาจต้องการสิ่งนี้ในขั้นตอนแรกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคุณเอง ตามที่คุณตระหนักได้ว่าหนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการลดระยะเวลาในการเรียนรู้ให้น้อยที่สุดและเร่งความเร็วเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือการมองหาใครสักคนที่ประสบความสำเร็จในผลลัพธ์นั้นและสร้างกลยุทธ์ตามแบบฉบับของพวกเขาเองแทนที่จะพยายามจัดการทั้งหมดด้วยตัวเองคุณลองค้นหาใครบางคนที่มีสิ่งที่คุณต้องการ และกำหนดว่าคนคนนี้ทำได้อย่างไรจากนั้นให้นำพฤติกรรมของเขามาทำเป็นแบบจำลองและปรับให้เข้ากับสิ่งที่คุณต้องการนอกจากคุณกำลังมองหาความสัมพันธ์ที่อาจเป็นการพบเจอหน้าหรือทางออนไลน์ก็ตามก็สามารถเข้าร่วมในกลุ่มต่างๆที่มีความสนใจเหมือนกันและหรือจ้างโค้ชแม้แต่การอ่านหนังสือดังเช่นเล่มนี้ก็เป็นการแตะเข้าสู่ภูมิปัญญาของกลุ่มพี่เลี้ยงได้เช่นกัน สรุปก็คือแหล่งรายได้ที่หลากหลายเพิ่มความมั่งคั่งและในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงด้วยสิ่งที่เงินชี้วัดอย่างแท้จริงสําหรับเรื่องนี้เราจาเป็นต้องพิจารณาเงินในมุมที่แตกต่างไปโดยจาเป็นต้องถามคำถามที่แตกต่างแทนที่จะถามว่าฉันมีเงินมากเท่าไหร่หรือฉันจะได้เงินเท่าไหร่แต่มีชุดคำถามที่ดีกว่านี้ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนไปสู่หัวใจของสิ่งที่เงินชี้วัดโดยแท้จริงสำหรับผมเงินเป็นตัวชี้วัดว่าฉันมีความคืบหน้าไปมากเท่าไหร่และสำหรับเรื่องนี้คำถามที่ดีที่สุดไม่เกี่ยวกับจำนวนเท่าไหร่หรือเร็วแค่ไหนหรือง่ายขนาดไหนแต่เป็นลักษณะนี้ฉันได้เรียนรู้และนำไปใช้เบทเรียนความมั่งคั่งได้ดีเพียงใด ทักษะของฉันในฐาน,นะของกิจการเพิ่มขึ้นอย่างไรคุณค่าที่ฉันนำมาสู่โลกใบนี้มีมากเพียงใดทําอย่างไรที่ฉันจะเป็นได้มากกว่านี้นอกจากคำตอบของผมที่มีต่อคำถามเหล่านี้เปลี่ยนแปลงจากเดิมรายได้ของผมก็เปลี่ยนแปลงเช่นกันกล่าวคือเมื่อผมเติบโตขึ้นความมั่งคั่งก็เพิ่มขึ้นด้วยแล้วคุณเริ่มต้นจากจุดไหนคุณสามารถถามตัวเองด้วยคําถามชุดเดียวกันลองถามตัวเองว่า อะไรที่คุณสามารถนำมาให้แก่โลกใบนี้ได้ถามตัวเองว่าต้องการเรียนรู้ทําและเป็นอะไรบ้างเพื่อสร้างความมั่งคั่งได้แทนที่จะถามว่าให้โลกบอกคุณก่อนว่าจะได้เงินมากเท่าไหร่ลองถามตัวเองว่าคุณเห็นอะไรบ้างจากเงินจำนวนนี้และแน่นอนว่าหากถึงจุดนี้คุณยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ขอให้คบคิดคำถามที่ยิ่งใหญ่นี้ในยามเช้า เพราะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดขอแค่คุณเริ่มต้นและอีกสองปีนับจากนี้เมื่อมองย้อนกลับมาคุณจะขอให้ตัวเองเริ่มต้นตั้งแต่เช้าวันนี้เลยด้วยซ้ำแทนที่จะต้องรอเช้าวันพรุ่งนี้หรือเช้าวันถัดไปข้อคิดจากเศรษฐีผู้ตื่นเช้าชาลีเป็นนักกฎหมายอายุน้อยได้รับค่าปรึกษาชั่วโมงละ20ดอลลาร์สหรัฐเขาคิดในใจว่า ใครคือลูกค้าที่มีคุณค่ามากที่สุดและท้ายที่สุดก็ตัดสินใจว่าคำตอบคือตัวเขาเองดังนั้นจึงขายเวลาวันละหนึ่งชั่วโมงให้กับตัวเขาเองโดยใช้เวลาดังกล่าวในช่วงเช้ามืดโดยการทำงานเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างและการเจรจาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกๆคนก็ควรทำเช่นนี้คือเป็นลูกค้าและทำเพื่อคนอื่น และขายตัวเองวันละหนึ่งชั่วโมงส่วนหนึ่งจากหนังสือเปิดปมชีวิตสู่วิธีคิดแบบวอร์เรนบัฟเฟตโดยผู้เขียนอลิสชโลเดอร์ส่วนที่3หลักปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง3ประการเพื่อเสริมแรงเส้นทางสู่ความมั่งคั่งเคล็ดไม่ลับเศรษฐี3ประการใครสนใจโปรดติดตามได้ในอีพีถัดไปสวัสดีครับ